ไซโก้ผลิตนาฬิกา Prospex Alpinis สืบนักเสถียร Thailand Limited Edition เมื่อปีที่แล้วภายใต้แคมเปญ Save the Forest เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจำนวน 500,000 บาทไปสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิสืบนักเสถียรชื่อและเรื่องราวของนักอนุรักษ์ผู้นี้เป็นที่รู้จักกันดีของคนรุ่นอายุ40ปีขึ้นไปเพราะว่าท่านคือบุคคลที่มีความพยายามในการแก้ปัญหาเรื่องการล่าสัตว์การตัดไม้ทำลายป่าและปัญหาเรื้อรังอีกหลายเรื่องในพื้นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแต่ว่าความพยายามของท่านไม่ได้รับความสนใจจากผู้ใหญ่ในบ้านเมืองท่านจึงดำเนินการทำเรื่องถึงยูเนสโกเพื่อผลักดันให้ห้วยขาแข้งกลายเป็นมรดกโลกก่อนที่ท่านจะตัดสินใจจบชีวิตตนเองที่บ้านพักภายในเขตเมื่อวันที่1กันยายนพุทธศักราช2533เพื่อทำให้คนไทยทั้งประเทศหันให้ความสนใจกับห้วยขาแข้งเหตุการณ์ดังกล่าวนำมาซึ่งการก่อตั้งมูลนิธิสืบนาคเสถียรเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านในการอนุรักษ์ผืนป่าแห่งนี้เรื่อยมามูลนิธิสืบนาคเสถียรให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้งซึ่งมีจำนวนเพียง200กว่าคนแต่ต้องดูแลพื้นที่รวมเกือบ2ล้านไร่เทียบขนาดได้เกือบ2เท่าของพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งจังหวัดสำหรับโครงการ Save the Forest ในครั้งนี้นอกจากที่ไซโก้จะได้มอบเงินทุนให้กับทางมูลนิธิแล้วก็ยังได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่จริงเพื่อทำความเข้าใจกับสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขตลอดจนร่วมลงมือทำแนวกันไฟป่าด้วยการถางวัชพืชใกล้กับต้นไม้ใหญ่และกำจัดใบไม้แห้งที่สะสมตัวจนกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีของไฟป่าและยังมีการทำโป่งเทียมเพื่อเป็นแหล่งแร่ธาตุให้สัตว์ป่าเข้ามากินเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายภารกิจของมูลนิธิสืบนาคเสถียรและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นงานที่ต้องค่อยๆทำอย่างไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นทุกความสนใจและทุกการสนับสนุนที่ได้รับจากสังคมก็ถือเป็นการต่อชีวิตให้กับสัตว์ป่าในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีและนี่ยังเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นของโครงการ Save the Forest โดยไซโก้ในประเทศไทยซึ่งเราจะคอยให้การสนับสนุนเรื่อยไปครับ